เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาถึงข้อ59นะคะ The old man says at least it makes a difference to this one he probably means that จุดตรงนี้ขอโทษนิดนึงนะคะอันนี้คือช้อยส์1เนาะอันนี้คือช้อยส์1นะคะแล้วก็ช้อยส์2อยู่ตรงนี้ถูกป่ะ3 4 5เนาะอ่ะ The old man เนี่ยเขาพูดว่า at least it makes a difference to this oneในไลน์11นะคะเขาต้องการจะสื่อว่าอะไรคะ means คือหมายความถูกต้องไหมเอ่ยหมายความว่าอย่างไรเนาะอุ้ยหมายความเขาต้องการที่จะหมายความว่ายังไงคะใช้ได้นะคะ The young man should help a little starfish before dawnเขาต้องการจะหมายความว่าเด็กหนุ่มเนี่ยควรจะช่วยเหล่าปลาดาวเนี่ยก่อนพระอาทิตย์ก่อนที่จะถึงรุ่งเช้าหรือเปล่าคะดอนคือเช้าตรู่เนาะต้องช่วยก่อนที่จะถึงเช้าตรู่หรือเปล่าหรือว่าช้อยส์สอง even only one little starfish should not be allowed to die ช้อยส์สองก็คือEven only one little starfish แม้แต่นะคะ even คือแม้แต่ปลาดาวตัวเล็กๆตัวนึงเนี่ยก็ไม่ควรที่จะถูกปล่อยให้ตายนะคะ be allowed นี่เป็น passive voice ถูกต้องไหมเอ่ยชาย3นะคะ his effort can keep all the starfish alive ความพยายามของเขานะคะสามารถทำให้ปลาดาวทุกตัวเนี่ยมีชีวิตอยู่ต่อได้หรือว่าชาย4คะ the little starfish cannot live alone on the beach ปลาดาวเนี่ยไม่สามารถอยู่คนเดียวใช่ไหมคะ alone ไม่สามารถอยู่คนเดียวไม่สามารถอยู่แบบตัวเดียวได้บนชายหาดหรือว่าชาย5คะ everyone should save at least one starfish ทุกคนควรจะช่วย save นะคะ save ชีวิตนะรักษาชีวิต at least one starfish yeah. ทุกคนควรจะช่วยเนี่ยปลาดาวเนี่ยอย่างน้อย1ตัวช้อยไหนเอ่ยคะ at least it makes a difference to this one ไปดูตรงที่เขาพูดนะคะตรงนี้ใช่ไหมคะ at least it make a difference to this one ถูกต้องไหมเอ่ยอย่างน้อยก็ยังได้ช่วยปลาดาวตัวนี้ใช่ไหมคะ every child is precious ก็คือทุกเด็กทุกชีวิตเนี่ยมีค่า blah 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 อะประมาณนี้เนาะพอดาวออกไหมเอ่ยว่าเป็นช้อยไหนคะอันแรกเนี่ยไม่น่าใช่ถูกไหมเอ่ย The young man should help เขาก็ไม่ได้พูดใช่ไหมคะว่าต้องช่วยก่อนที่จะถึงเช้าตู่ถูกต้องไหม Before dawn ก็ไม่ถูกนะคะไม่เกี่ยวเนาะแล้วก็ช้อยไหนเลยที่ตัดได้ The starfish cannot live alone on the beach เขาไม่ได้พูดถึงเลยใช่ไหมคะว่า starfish เนี่ยมันจะอยู่ตัวเดียวได้หรือว่าต้องอยู่หลายตัวหรือว่าต้องอยู่เป็นฝูงอยู่เป็นหมู่อยู่เป็นกลุ่มอะไรอย่างนี้เขาไม่ได้พูดถึงเนาะช้อยสองสามสี่เนี่ยโอ้โหความหมายเนี่ยมันแบบสื่อไปในทางเดียวกันใช่ไหมคะก็คือต้องช่วยปลาดาวถูกต้องไหมเอ่ยแต่ว่าเป็นอันไหนเอ่ยทุกคนตัดช้อยสามใช่ไหมคะเพราะว่าทำไมพ่อเขาบอกว่า all the starfish alive เขาบอกว่าความพยายามของชายแก่เนี่ยจะสามารถช่วยปลาดาวทุกตัวซึ่งจริงไหมคะไม่จริงนะเพราะมันมี millions of starfish เลยนะคะยังไงเนี่ยชายแก่ก็ช่วยได้ไม่ครบอยู่แล้วเนาะ
อ่ะทีนี้เป็นสองหรือเป็นห้าคะทุกคน At least it makes a difference to this one เป็นช้อยสองเนาะ Even early one little starfish should not be allowed to die แม้แต่ปลาดาวตัวเล็กๆตัวเนี้ยก็ไม่ควรที่จะถูกปล่อยให้ตายถูกต้องไหมเอ่ยก็คือ at least it make a difference to this one ก็คืออย่างน้อยเขาก็ประโยคนี้เขาพูดว่าเขาพูดแล้วหมายถึงว่าอย่างน้อยเขาก็สามารถช่วยชีวิตปลาดาวตัวนี้ได้ตัวหนึ่งถูกต้องไหมคะมันก็เลยไปตรงกับช้อยสองนั่นเองตรงช้อยห้าเนี่ยมันผิดนะคะเพราะอะไร everyone should save at least one starfish เขาก็ไม่ได้มาบังคับเนาะว่าทุกคนจะต้องช่วยถูกต้องไหมเอ่ยก็เลยผิดนะคะเรียบร้อยนะคะข้อ59ตอบช้อยสองนะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเมื่อก่อนไปเที่ยวไหนก็ยากแต่เดี๋ยวนี้ใช้เวลากับครอบครัวมีความรู้ไปดูได้ทุกที่